สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับก่อนอื่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับผมมีช่องทางการติดต่อเช่นช่อง YouTube ก็คือช่องม่อนคลาสสิกที่พี่ๆได้รับฟังกันอยู่ณขณะนี้และทางเพจมักแนวคลาสสิกก็ฝากกดติดตามด้วยและเพจอีกหนึ่งเพจก็คือสุภกรลาวคลาสสิกก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับแนะนำวัดใกล้บ้านโบราณสถานต่างๆและมีการขายหนังสือเก่าชีวประวัติของบุคคลสำคัญในประเทศไทยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่กดเข้ามาติดตามณโอกาสนี้นะครับด้านหน้านี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสักวันอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างคือรวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยในการบูรณะซ่อมสร้างเสนาสนะต่างๆที่อยู่ภายในวัดป่าสักวันที่มีการเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลานะครับและวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรนะครับในวันที่อธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นหลังจากการอธิษฐานจิตปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ท่านได้เปล่งวาจาว่าอนุโมทนาสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วถึง3ครั้ง3หนนะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่หาได้อธิษฐานจิตปลุกเสกก่อนจะถึงแก่การมรณภาพนะครับพี่ๆและวัตถุมงคลรุ่นนี้ยังได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบกและพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยซึ่งพระทั้งสองรูปนี้ก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและเป็นพระนักพัฒนาพระนักบุญแห่งภาคอีสานนะครับมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปกราบนมัสการไม่ขาดสายรวมถึงหลวงปู่หาสุภโรก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายวิปัสสนากรรมฐานและมีวัตถุมงคลอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับมีวัตถุมงคลอยู่ไม่กี่รุ่นและวัตถุมงคลที่อยู่ด้านหน้านี้ที่ผมนำมาทำประวัติในวันนี้ก็เพราะว่ามีความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากที่มีผู้เช่าบูชาไปมาจะถามว่าใครปลุกเสกบ้างวัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลนี้เพื่ออะไรนะครับผมก็จะขอเล่าไปว่าวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนในการบูรณะซ่อมสร้างเสนาสนะต่างๆของวัดป่าสักวันและถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับมีพุทธศิลป์ที่สวยงามมากเป็นพระปิดตาจัมโบ้โปรดนี่รุ่นแรกนะครับนะครับถือได้ว่าสวยงามด้วยพุทธศิลป์และผมเชื่อได้ว่าต้องเพียบพร้อมไปด้วยพุทธคุณหากจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าบูชานะครับคลิปนี้ถือได้ว่าเป็นมาเล่าประวัตินะครับพี่ๆมาเล่าประวัตินะครับของวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมอีกรุ่นนึงของหลวงปู่หาเนื่องจากเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกและผมชอบที่พุทธศิลป์ของพระปิดตาโปรดนี่รุ่นแรกที่แฝงไปด้วยความหมายต่างๆเช่นการปิดหน้านี่ก็หมายถึงการปิดโภคทรัพย์นะครับโชคลาภร่ำรวยพระที่มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้ที่บูชานะครับเป็นความหมายทุกอย่างมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมนำมาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเลข8และเลข88นะครับศาสตร์ของตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับบางคนชอบเลขสวยบางคนชอบเลขตองก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับเป็นเลข1นะครับเลข1เลข9นะครับวันนี้ถือได้ว่าผมอยากจะมาเล่าประวัติการสร้างวัตถุมงคลทั้งวัตถุประสงค์องค์นี้เป็นตะกรุดทองคำนะครับเป็นตะกรุดทองคำแถมยกลังนะครับหมายเลข6นะครับองค์นี้เป็นตะกรุดด้านหน้าเป็นตะกรุดทองคำเนื้อดำใบลานตะกรุดทองคำแถมยกลังนะครับหมายเลข6เป็นตะกรุดทองคำแท้นะครับก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเล่าประวัตินะครับของวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หาสุภโรถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมน่าสะสมทั้งพุทธศิลป์ของพระมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามและมีพุทธคุณที่เข้มขลังผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นเนื่องจากได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรเป็นรุ่นสุดท้ายและพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับถือได้ว่าน่าสะสมอย่างยิ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับพี่ๆนะครับ
เอาละครับพี่ๆวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบหรือสนใจก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับสุดท้ายผมขออาราธนาเอาบารมีของหลวงปู่หาสุภโรพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบกพระอาจารย์สุริยันโกศปัญโยผู้ที่ได้ร่วมอธิษฐานปลุกเสกวัตถุมงคลที่อยู่ด้านหน้านี้คือรุ่นพระปิดตาจัมโบ้ปลดหนี้รุ่นแรกของหลวงปู่หาสุภโรขอจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปถึงแม้ไม่ได้เช่าบูชาแต่ขอแค่เข้ามารับชมคลิปถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยโภคทรัพย์ร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงสาธุครับสาธุครับและสวัสดีครับ